มันจะเอาเซมเบ้ทากาสวัสดีครับทากาครับสวัสดีค่ะตังค่ะนัตโตจังค่ะโอมิยาเกะเจแปนครับให้วันนี้นะโอมิยาเกะเจแปนพาเพื่อนๆทุกคนมาที่จังหวัดนารานะคะแล้วก็ทากาบอกเอจังว่าเห็นข่าวในญี่ปุ่นว่าอะไรนะทากาลิงใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แห้งครับที่ที่ไทยใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเอขึ้นข่าวให้ดูทักเขาบอกว่าเอจังอันนี้อะไรเอก็เลยบอกมีจริงทักอ่ะแล้วก็เพิ่ง 2-3 วันนี้ออกข่าวนะคะก็คือว่าลิงที่จังหวัดลพบุรีทักอ่ะลพบุรีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยเพราะว่าเศรษฐกิจใช่ไหมคะก็เลยลิงแบบอาหารไม่เพียงพอทักอ่ะก็เลยแย่งอาหารกันทักเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็มีกวางนะมีกวางเยอะๆคล้ายๆลิงเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็มือนี้นาราโกโนยใช่ไหมหรือจะเป็นเมืองกันหรือเปล่าใช่เอกับทากาก็เลยสนใจว่าที่นารานะคะก็จะขึ้นชื่อมีชื่อเสียงเรื่องกวางก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้ที่นารานะคะนักท่องเที่ยวน้อยแล้วก็กวางขาดแคลนอาหารจริงๆหรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวตามเอกับทากาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเจ้ากวางแถวๆนี้เป็นยังไงบ้างคือนะตัวดองกินครับก็นะตัวอุ้มเลยไม่ลงไม่กินให้หน่อยนะไม่กินนะไม่กินนะนะมีขนมด้วยใช่จะมีขนมนะแบบนี้ถ้าใครมีขนมนะคะขนมของกวางอะค่ะเขาเรียกว่าเซมเบ้ใช่ไหมถ้าเรามีขนมปุบนะมันก็จะลุมแบบนี้เลยค่ะมันก็จะตามมาเยอะเอกับทากาเลยเลือกว่าไม่เอาที่ญี่ปุ่นก็ออกข่าวนะคะว่ากวางตอนนี้ไม่มีอาหารคือคนมาเที่ยวน้อยก็นักท่องเที่ยวที่ให้อาหารก็น้อยฉะนั้นคนที่ให้อาหารต้องระวังนะคะเอเคยมากับทากะแบบประมาณ 2-3 ปีที่แล้วว่าเอโดนกวางแย่งอาหารแล้วก็แบบโดนชนด้วยเนี่ยถ้าใครให้อาหารมันจะลุมแบบเนี้ยถ้าซื้อนะถ้าซื้อนะใช่เอกับทากะเลือกแล้วว่าไม่ซื้อนะคะเพราะว่ากลัวไม่ใช่เหรอดูกอดตรูกอดตรูอุ้ยทารุกันจ้ะกูล่ะเหมือนลิงลพบุรีเฮ้ยเหมือนลิงลพบุรีแล้วกวางทะเลาะกันกวางทะเลาะกันไอ้จะห้ามดีเลยอ๋อมันจะเอาเซมเบ้ทากะใช่ไหมใช่ทะเลาะกันจะเอาเซมเบ้ทากะแล้วก็อาริกาโตกันด้วยทากะสุดท้ายทากะขึ้นไปทำไมเนี่ยพี่กวางขึ้นไปทำไมอ่ะนาโตะนาโตะจังโอ้โหเย็นใช่ไหมคะโอ้โหบางตัวใจดีจับได้นะคอนนิจิวะนากาตะคอนนิจิวะทากะเด้นาราพาร์คใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้เลยวันนี้เดินยังไงก็ไม่หมดเนาะก็มีวัดสำคัญชื่อวัดอะไรนะคะทากะโทไดจิครับโทไดจิเราเคยมาใช่ 3-4 ครั้งแล้วใหญ่มากครับค่ะใหญ่มากวันนี้คงไม่ได้พาไปเที่ยววัดนะแต่ว่ามีวัดนะคะโทไดจิที่สำคัญมากๆที่หนึ่งด้วยนะคะอยู่ด้านในนู้นแต่เราจะไม่เดินไปเพราะว่าอันตรายเนาะคนเยอะครับอยู่แค่ตรงนี้นะคะก็เลยเออยากพาเพื่อนๆมาดูนะว่าที่ไทยมีลิงลพบุรีใช่ไหมคะที่นาราก็จะมีกวางสามารถกินอาหารได้จากมือคนเลยนะบางตัวก็เชื่องอ่ะน่ารักแต่ถ้าเป็นเด็กก็จะอันตรายหน่อยใช่ถ้ามันเห็นอาหารมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะรีบแบบตรงเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นเด็กจะอันตรายหน่อยนะใช่ค่ะเนี่ยแล้วมันก็ชอบกินกระดาษค่ะป้ายเคยบอกว่าให้ระวังกวางกินกระดาษนะคะเนี่ยแบบนี้กวางปีนึงเสียชีวิตเพราะว่ามันกินกระดาษค่ะ
เรียบร้อยดีนะคะไม่มีแบบจู่โจมอะไรแล้วก็คนเดินไม่เยอะรีแลกซ์เกินไปโออากาศดีมากนั่นน่ะเต๋อจังเห็นไหมนั่นน่ะน้องเห็นล่ะคะน้าเต๋อบอกกว่าคิงกวนได้ไหมครับโอ้เนี่ยน้าเต๋อดูกวางนะดูกวางเนี่ยน้าเต๋อโอ้น้าเต๋อดูใหญ่เลยยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่เนาะพี่กวางเนี่ยน้าเต๋ออืมเนาะลำบากไหมมื้อนี้อาหารน้อยเออกินอะไรอยู่ไอ้ยะทับกินหญ้ากินหญ้าเซมเบ้ไม่ขายหรอเซมเบ้เซมเบ้น้าเต๋อจังซาฟารีเออเหมือนซาฟารีจริงเหมือนซาฟารีซาฟารีซาฟารีเวอร์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้าเต๋อจังค่ะพี่ชื่ออะไรคะน้าเต๋อมงจริงไงจังเนาะมงจริงอ้าวอ๋อน้าเต๋อจังนะโอ้ตรงนี้เยอะทากะอืมอืมโอ้นัตโต้กวางเต็มเลยเนี่ยญี่ปุ่นเด็กๆญี่ปุ่นหลายคนนะคะแล้วน่าก็พูดที่นี่คือนาราอะไรนะนาราโคเอะนาราพาร์คว ันนี้ก็เลยมีคำภาษาญี่ปุ่นเจอแล้วนะคะเราจะสอนคำว่าคำแรกคามุคามุกัดแปลว่ากัดนะคะ bite กัดนะคะคามุต่อไปทาทากุทาทากุตีกับคิกเตะคิกมาเตะตีโอเคทาทากุคิกต่อไปสุกุสุกุบ้านไหนนะชนใช่ไหมอ่ะไปด้วยชนโอ้อ่านว่าอะไรมีคันจีด้วยทักค่ะสุกุสุกุต่อไปน็อกดาวน์ตัวชินโหตัวชินน็อกดาวน์ยากมากให้หกลงไปด้วยใช่ไหมใช่ตัวชินก็เลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ระวังนะคะน้องกวางดุมากมากเลยอธิบายอธิบายให้อธิบายให้บอกว่าไม่มีภาษาอังกฤษด้วยกวนที่สวนสาธารณะนาระหลายตัวเคยชินคนแล้วหลายตัวเคยชินคนแล้วยังไงก็จะเป็นธรรมชาติยังไงก็เป็นธรรมชาติบางครั้งจะเป็นอันตรายบางครั้งจะเป็นอันตรายโดยเฉพาะคนแก่โดยเฉพาะคนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าเด็กระวังครับระวังครับโอ้ยใครงงอ่ะเอาภาษาอังกฤษไปนะคะเอก็อ่านออกเสียงไม่เก่งอ่ะอ่านเอาเลยนะคะทุกคนโอ้ยช่องนี้อะไรก็ไม่รู้ถ้าการนับเพื่อเรานะทุกคนช่องนี้อะไรก็ไม่รู้เนาะน่าตื่นจังไม่ฮะโอ้น่าตื่นจังเอ Welcome to Nara ก่อนกลับนะหิวแล้วเดี๋ยวเราจะซื้ออาหารทั้งที่ไอจังถ้าการนัดโตกินได้ด้วยกันมันเผาแบบโบราณมากนะคะเป็นเตาถ่านหนึ่งร้อยกรัม200เยนนะคะแล้วแต่ว่ามันเผาจะหนักเท่าไหร่700 200บาทนะน่าต้องกินได้ค่ะกินได้3คนเลยแบบありがとうございます。大丈夫大丈夫。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、行こう。納豆な。マンワンマンワン。マンワンマンワン。マンワン、เราชอบนะ。納豆ก็ชอบ。โอ้แลบลิ้นแผลบๆเลย。อยากว่ามานะครับ。กินตรงนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขับไปกินในรถนะ。โอเคนะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับวิวที่นาระที่พวกเราพามาเที่ยวนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราโอมิยาเคเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้กลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะนัตโต้โดนกินน่ะนัตโต้